ัยธวัฒน์ตัดเกรดฝ่ายค้านอภิปรายงบ68ตอบกลับพท.ลั่นสมัยหน้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลแน่การเมืองวันที่22มิถุนายน2567 14:13 น.ชัยธวัฒน์ตัดเกรดฝ่ายค้านอภิปรายงบ68ให้คะแนน8เต็ม10ตอบกลับเพื่อไทยลั่นสมัยหน้าก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลแน่รับดราม่ารักชนกกลบประเด็นอภิปรายเมื่อวันที่22มิถุนายน2567นายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ตลอด3วันที่ผ่านมาว่าส.ส.ทำหน้าที่ได้ดีมีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆถือเป็นที่น่าพอใจเพราะไม่ใช่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์เพียงอย่างเดียวแต่มองเห็นว่าประเด็นสำคัญของประเทศควรจะมีวาระอะไรบ้างและมีข้อเสนอควบคู่ไปกับการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งเป็นทิศทางที่พรรคก้าวไกลให้ไว้ว่าจะต้องเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกไม่ใช่ค้านอย่างเดียวแต่ต้องมีข้อเสนอเชิงนโยบายเปรียบเทียบที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนรัฐบาลก็มีส่วนทำให้บรรยากาศและเนื้อหาในการอภิปรายเป็นประโยชน์กับประชาชนมากขึ้นโต้แย้งกันด้วยเหตุผลและข้อมูลเพราะมองว่าจะส่งผลดีกับประชาชนเมื่อถามกรณีพรรคเพื่อไทยระบุว่าฝ่ายค้านยังใช้วาทกรรมในการอภิปรายก็คงจะเป็นฝ่ายค้านไปตลอดชีวิตนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเรายังเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเราจะเป็นรัฐบาลได้เมื่อถามว่าให้คะแนนพรรคฝ่ายค้านในการอภิปรายเท่าไรนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าก็คงจะ8เต็ม10และยังสามารถทำดีกว่านี้ได้อีกส่วนมองเห็นใครเป็นดาวดวงใหม่ในสภาตนมองว่ามีหลายคนที่สื่อมวลชนหรือประชาชนได้รู้จักจากการอภิปรายในครั้งนี้และยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ฟังคงต้องรอการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือวาระสำคัญในช่วงสภาเปิดส่วนอีก2คะแนนตนคิดว่าถ้าเรามีข้อมูลหนักแน่นและผลักดันนโยบายที่ควรจะเป็นลงลึกในรายละเอียดก็สามารถดีขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายคนทำได้ดีมากแล้วในการอภิปรายครั้งนี้เพราะมีการลงรายละเอียดไม่ได้พูดแค่ตัวเลขกว้างๆคำพูดใหญ่ๆซึ่งครั้งนี้ลงรายละเอียดทุกคนแต่หลายคนทำดีได้มากกว่านั้นอีกสามารถมีข้อเสนอด้วยซ้ำนายชัยธวัฒน์กล่าวเมื่อถามว่ากรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณางบประมาณ2568มีชื่อของนายวีระธีรพัฒน์นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ในสัดส่วนพรรคก้าวไกลด้วยนั้นนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าทางพรรคคงเห็นว่าแม้จะเป็นสื่อมวลชนแต่ก็เป็นสื่อมวลชนที่มีความสนใจเรื่องมิติเศรษฐกิจและงบประมาณโดยเอาตัวเนื้อหาเป็นหลักทำงานอย่างมีคุณภาพเราก็น่าจะชวนมาร่วมในกมท.ด้วยซึ่งตนคิดว่าเป็นมิติใหม่ที่น่าสนใจที่สื่อมวลชนสามารถมีบทบาทและถ่ายทอดเนื้อหาเพราะถือว่ามีประสบการณ์โดยตรงเมื่อถามว่าไปจีบนายวีระอย่างไรนั้นนายชัยธวัฒน์ตอบว่าเป็นหน้าที่ของกรรมการกิจการสภาของพรรคในการสรุปรายชื่อไม่ได้มีแค่ตนจึงไม่สามารถตอบรายละเอียดได้เพราะไม่ใช่คนประสานงานแต่ยืนยันว่าไม่มีการต่อรองผลประโยชน์อาจารย์วีระเองก็เคยเอ่ยปากออกอากาศว่าสนใจและหากมีพรรคการเมืองไหนมีประโยชน์ในการร่วมพิจารณางบประมาณด้วยท่านก็ยินดีจึงคิดว่าน่าสนใจเป็นมิติใหม่ๆอย่าไปมองว่าอาจารย์วีระเป็นสื่อมวลชนอย่างเดียวท่านก็มีบทบาทในฐานะประชาชนคนหนึ่งและมีบทบาทในฐานะคนที่สนใจเศรษฐกิจนายชัยธวัฒน์กล่าวเมื่อถามว่าในการอภิปรายวันสุดท้ายมีดราม่าเรื่องนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลกรณีที่ออกมาโวยก่อนอภิปรายว่าสภาไม่ยอมให้ขึ้นรูปนายกรัฐมนตรีนั้นมองอย่างไรนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าต้องยอมรับว่าเป็นความเข้าใจผิดของนางสาวรักชนก
ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐบาลซึ่งนายปดิภัทรสันติพาดารองประธานสภาก็ได้ชี้แจงชัดเจนแล้วยอมรับดราม่าดังกล่าวนี้เป็นการกลบเนื้อหาในการอภิปรายซึ่งถือเป็นบทเรียนของนางสาวรักชนกเรื่องนี้ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนเนื้อหาสาระเพราะผมมองว่าเนื้อหาดีมากสามารถอภิปรายข้อเสนอในการปฏิรูประบบงบประมาณของไทยในรูปแบบที่คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายจริงๆอยากให้มาฟังข้อเสนอในการอภิปรายของนางสาวรักชนกมากกว่าจะเป็นเรื่องดราม่าตรงนั้นนายชัยธวัฒน์กล่าวนายชัยธวัฒน์กล่าวด้วยว่าทั้งนี้น่าจะมีการเข้าใจคาดเคลื่อนเรื่องการไปยื่นศาลให้ตรวจสอบนโยบายเรือธงดิจิทัลวอลเล็ตโดยเมื่อวานนี้วันที่21มิถุนายนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าถ้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตมีปัญหาและชัดเจนว่าผิดพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังอาจจะไปยื่นศาลปกครองได้ซึ่งจะต้องดูรายละเอียดหลังจากนี้ก่อนว่าการพยายามที่จะผลักดันโครงการนี้สุ่มเสี่ยงหรือผิดกฎหมายหรือไม่โดยต้องย้ำว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญกอล์ฟสาวไทยคว้ารองแชมป์โตโยต้าจูเนียร์กอล์ฟเวิลด์คัพ2024ที่ญี่ปุ่นกีฬาวันที่22มิถุนายน2567 13:35 น.กอล์ฟสาวไทยผนึกกำลังคว้ารองแชมป์โตโยต้าจูเนียร์กอล์ฟเวิลด์คัพ2024เบียดชนะเจ้าภาพญี่ปุ่นที่เป็นแชมป์เก่าในรายการนี้ส่วนแชมป์ได้แก่สหรัฐอเมริกาขณะที่ประเภทบุคคลหญิงฝ้ายพิมพิสารับรองคว้าอันดับ3สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยส่ง3นักกอล์ฟหญิงทีมชาติไทยฝ้ายพิมพิสารับรองข้าวปั้นทิติการทันพสิทธิ์และกริมปราณนครเข้าร่วมการแข่งขันโตโยต้าจูเนียร์กอล์ฟเวิลด์คัพ2024ที่สนามชูเคียวกอล์ฟคลับอิชิโนคอสพา72เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยมีโปรป้อมเพชรสารพุทธิทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนโดยรายการนี้มีนักกอล์ฟยอดฝีมือจากทั่วโลกร่วมชิงชัยได้แก่ญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพและแชมป์เก่าสเปนเนเธอร์แลนด์แอฟริกาใต้ออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกเปรูและทีมชาติไทยซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เรามีโอกาสผ่านการคัดเลือกได้เข้ามาเล่นในแมตช์นี้ประเภททีมหญิง3นักกอล์ฟสาวไทยทำผลงานยอดเยี่ยมเกาะกลุ่มผู้นำมาได้ตลอดกระทั่งวันสุดท้าย21มิถุนายนทีมสาวไทยทำเพิ่มอีก2อันเดอร์พาจากทีมพิสากับทิติการทำคนละ1อันเดอร์คิดคะแนน2คนที่ดีที่สุดทำให้สกอร์รวมอยู่ที่16อันเดอร์คว้ารองแชมป์ประเภททีมหญิงมาครองเอาชนะเจ้าภาพและแชมป์เก่าญี่ปุ่นที่ทำ13อันเดอร์ได้ที่3ส่วนแชมป์ได้แก่สหรัฐอเมริกา27อันเดอร์ขณะที่ประเภทบุคคลหญิงจัสมินคูจากสหรัฐคว้าแชมป์16อันเดอร์ส่วนนักกอล์ฟไทยพิมพิสารับรองอันดับ3ร่วม10อันเดอร์กริมปราณนครอันดับ6จากผลงาน5อันเดอร์และทิติการทันพสิทธิ์อันดับ8ร่วมจาก2อันเดอร์สำหรับรายการต่อไปสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกอล์ฟชายหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันสิงคโปร์โอเพ่นอเมเจอร์แชมเปี้ยนชิพครั้งที่76ที่สนามออคิดคันทรีคลับระหว่างวันที่1-5กรกฎาคมนี้ที่ประเทศสิงคโปร์มีนักกีฬาชายจิรเดชชาวรัตน์และธนวินลีและนักกีฬาหญิงกริตติชัญญาก้าวพัฒนสกุลและทิติการทันพสิทธิ์